ซึ่งประกอบภาคศึกษานี้มาแทนค่าในสมการค่ะ a คือค่าศึกษาตรงนี้เนี่ยจะเอามาแทนตรงนี้จะได้เป็น3คูณค่าศึกษาเท่ากับ159ค่ะอันนี้คูณออกมาเสร็จจะเป็น159เท่ากับ159อยากให้มีห้องเรียนที่สนุกมีห้องเรียนที่มีเสียงหัวเราะของเด็กเพลิดเพลินแต่เด็กได้ความรู้อยากมีห้องเรียนที่ครูเพลิดเพลินไปกับการสอนแล้วก็เรียนรู้ไปกับเด็กเพราะเป็นเราเป็นถือว่าเราเป็นชุมชนในการเรียนรู้เราอยากมีห้องเรียนที่เด็กคิดเก่งทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนดีอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังที่เราอยากได้อยากเป็นสอนสมการนี้นะคะตอนแรกเด็กจะมองว่าสมการเนี่ยมันไอตัวไม่ทราบค่าเนี่ยมันคืออะไรเราต้องเรียงลำดับนะทำเอกสารเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากให้เขาเล่นจากคานนี่แหละการใส่สิ่งของลงไปจากตะกร้าสองตะกร้าสองแขนเนี่ยค่ะให้เขารู้ว่าวิธีใช้สมบัติการเท่ากันการบวกทำยังไงสมบัติการเท่ากันการลบการคูณการหารทำยังไงและวิธีนึงอีกสิ่งนึงที่เด็กจะสับสนว่าเรื่องที่จับมาเท่ากันสองอย่างเนี่ยเด็กไม่ทราบว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเท่ากันสองข้างต้องฝึกโดยวิธียังไงใช้บาร์โมเดลค่ะโจทย์ปัญหามันจะเป็นโจทย์ดิฉันเอามาทำ4ขั้นตอนเขาเรียกว่า4ขั้นตอนนี้เรียกว่า4ขั้นตอนแบบสตาร์คือ4ขั้นคือ1การวิเคราะห์โจทย์กำหนดอะไรให้2เปลี่ยนจากโจทย์ให้เป็นแผนภาพบาร์โมเดล ถ้าให้จำนวนที่ไม่ทราบค่าคือ a แล้วให้ a คือ1ช่องถามบอกว่า3เท่าของจำนวน1ก็คือ3 a ก็คือนำ a 3ท่อนมาวางต่อกันก็จะได้ดังรูปครับแล้วจากโจทย์บอกว่า3เท่าของจำนวน1มีค่า159 3 a เท่ากับ159ครับ3เขียนขั้นตอนในการแก้สมการเดี๋ยวไปขั้นที่4อย่างเอาขั้นที่3ก่อน2เศษ3เศษ3คูณเสร็จแล้ว4คูณเสร็จแล้วต้องทำให้3เป็น1ก็แค่ของงานมาโชว์หน่อยต้องหาร3ใช่ไหมถ้าจะหารก็ต้องเอา3หารทั้ง2ค่าของคูณกัน3หาร3เป็น1ก็คือ1คูณ a ด้านนี้จะเท่ากับ a ครับครูไม้ครูตาขึ้นจอเลยขอดูให้ที่3นะต่อคูณกันคูณกันเท่ากับ3 4ตรวจสอบคำตอบจากสมการเมื่อเราได้ a เท่ากับ53มาแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีตรวจคำตอบค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยเอา a ซึ่งเท่ากับ53นี้มาแทนค่าในสมการค่ะ a คือค่าศึกษาตรงนี้เนี่ยจะเอามาแทนตรงนี้จะได้เป็น3คูณค่าศึกษาเท่ากับ159ค่ะอันนี้คูณออกมาเสร็จจะเป็น159เท่ากับ159ทั้ง2นี้เท่ากันใช่ไหมคะคือจากด้านบนค่าทั้ง2ข้างก็เท่ากันแสดงว่าสมการนี้เป็นสมการที่ถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบของสมการนี้คือค่าศึกษาขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนของ STAR ซึ่งมาจากตัวหน้าของภาษาอังกฤษค่ะที่ใช้กับเด็กในเน็ตแล้วก็มันก็ได้ผลสามารถต่อยอดไปถึงระดับมัธยมได้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ใส่เข้าไปให้เด็กก็คือกิจกรรมนันทนาการจะมีคำถามว่าคุณสอนเด็กยังไงในคณะทีมงานเนี่ยสอนตั้งแต่เช้าจนเย็นในช่วงปิดภาคเรียนนะคะไม่มีหยุดไม่มีปิดเด็กพร้อมแล้วเด็กไม่ขาดเรียนนอกจากเราตกลงกันเองว่าช่วงนี้นะพ่อแม่จะพาไปเที่ยวเราจะต้องตกลงกันให้ตรงกันเราจะหยุดตรงกันให้ไปเลย3วันแต่ทำไมเขาไม่ขาดทำไมเขากระตือร้นที่อยากจะมาแต่เช้ามาคอยครูแล้วตรงนี้มันเกิดจากเขาเกิดความรักตรงไหนเขาเห็นภาพในความเป็นคณิตศาสตร์เขามันไม่เป็นเชิงนามธรรมเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนทำได้นะคะแล้วเรียนทั้งวันเรียนยังไงหลักการตรงนี้เราคุยกันว่าคนเราเนี่ยถ้าได้หลับได้พักเนื้อหาเนี่ยมันจะได้มันจะอะไรมันจะเฟสเหมือนตอนเช้า
ิธีการคือกินข้าวเสร็จบ่ายเด็กต้องได้นอนให้เด็กได้นอนประมาณครึ่งชั่วโมงกินข้าวเสร็จให้รีแลกก่อนอาจจะดูคลิปที่มันสนุกสนานสักหน่อยนึงครึ่งชั่วโมงหลับหลับก็คือหลับจริงๆไม่ใช่หลับแบบหลับตายเฉยไม่ใช่ให้หลับสนิทเลยครึ่งชั่วโมงปลุกเขาช่วงนี้เราสังเกตเด็กแล้วการเรียนรู้เขาเร็วเท่าตอนเช้าตอนเช้าเขาจะเร็วมากคล่องแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปฝืนให้เขานั่งเรียนยังไม่มีทางเขาไม่รับคือสมองมันหลับตามันลืมนะครับเหรียญทองแดงระดับประเทศที่เมืองทองธานีเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ระดับภาคทุกปีนะครับแล้วก็การสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์นานาชาติเราก็ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติทุกปีไม่น้อยกว่า5เหรียญทอง6เหรียญทองนะครับเป็นตัวแทนไปแข่งระดับเขตในระดับภาคในระดับจังหวัดเราก็ได้ติดกลุ่มอันดับต้นๆระดับ1ถึง3ของคณิตศาสตร์ระดับบุรีรัมย์ที่เขาจัดแข่งไม่ว่าจะเป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเราก็ถือว่าเราติดกลุ่มแนวหน้าแล้วเด็กเราก็สอบเข้าห้องเรียนพิเศษที่เป็นห้องเรียนวิทย์คณิตของสสวท.ได้ทุกปีนะครับได้ทุกปีส่งไปสอบ3คน4คนก็ได้2คนหรือ3คนอย่างนี้ทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ผู้ปกครองภาคภูมิใจแล้วก็ไปเรียนที่ไหนแล้วก็ครูที่โรงเรียนที่เด็กเราไปเรียนต่อก็จะถามถึงเรื่องการพัฒนากระบวนการคณิตศาสตร์ของเราตลอดว่าเด็กของเรามีความสามารถนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นผลสะท้อนจากบุคคลที่ได้ใช้บริการจากโรงเรียน